สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับ DN News ตัวจริงเรื่องข่าวนะคะวันนี้ค่ะประจำวันพฤหัสบดีที่11มีนาคม2564พบกับดิฉันพนิดาสร้อยโพทองค่ะและดิฉันนภาพรกาญจนจักรค่ะต้อนรับท่านผู้ชมด้วยนะคะเข้าสู่ข่าวเย็นของเราค่ะในช่วงของเวลา 17:00 นโดยประมาณทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะต้องขอต้อนรับทุกช่องทางด้วยนะคะในส่วนของไฮอีสานทั่วภาคอีสานและทาง DN Cable TV ช่อง4ค่ะรวมถึงการแพร่ภาพสดด้วยค่ะผ่านทางด้านของ Facebook DN TV ออนไลน์ค่ะเจอกันยามเย็นนะคะเรามีประเด็นข่าวในจังหวัดนครราชสีมาเช่นเคยนะคะที่จะต้องติดตามกันด้วยค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวอุบัติเหตุกันก่อนนะคะเกิดอุบัติเหตุค่ะเป็นรถเก๋งนะคะที่ชนกับรถกระบะค่ะส่งผลให้เหตุการณ์นี้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ1รายเกิดอุบัติเหตุนะคะเป็นรถยนต์เก๋งค่ะชนกับรถยนต์กระบะนะคะเกิดขึ้นที่หน้าวัดป่าบ้านหนองออกตำบลจอหออำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานั่นเองค่ะส่งผลให้เหตุการณ์นี้นะคะมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ1รายด้วยกันชื่อว่านางสาวชมพูนุชวุฒิสรุตนะคะอาศัยอยู่บ้านเลขที่799/37หมู่ที่13ตำบลจอหออำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาทางด้านของอาสาสมัครกู้ภัยฮุก31ที่เขตจอหอค่ะก็ให้การช่วยเหลือนำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลเซนต์เมรี่นะคะซึ่งสาเหตุตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนนั่นเองค่ะยังไงขับรถในช่วงนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนค่ะมีวินัยในการขับขี่ด้วยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยการจราจรเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงเย็นหรือว่าช่วงเช้าเนี่ยการจราจรค่อนข้างจะติดขัดนะคะยังไงอยากทุกคนเนี่ยช่วยกันเคารพในกฎจราจรด้วยนั่นเองค่ะหารือเครียดเลยนะคะกรณีที่รถไฟไทยค่ะเวนที่เขตทางรถไฟชาวชุมชนเทศบาลนครราชสีมาก็หวั่นว่าจะไม่มีที่นอนค่ะที่ห้องประชุมกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครนครราชสีมานางพัทรวดีปรินแคนค่ะผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมพร้อมคณะทำงานประกอบด้วยผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพอชเครือข่ายสลัม4ภาคและเครือข่ายชุมชนเมืองโคราชร่วมหารือประชุมแนวทางแก้ไขผลกระทบจากการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพนครราชสีมาและรถไฟทางคู่มาบกระเบาชุนพานถนนจิระซึ่งมีเส้นทางผ่านตัวเมืองนครราชสีมาส่งผลทำให้การรถไฟแห่งประเทศไทยต้องขอคืนพื้นที่เขตทางรถไฟด้านละ40เมตรเพื่อพัฒนาที่ดินรถไฟทั้งนี้กลุ่มที่ได้รับผลกระทบค่ะก็เป็นชาวบ้านที่มีบ้านพักอาศัยและที่ดินทำกินในเขตทางรถไฟรวม13ชุมชนกว่า700หลังคาเรือนทั้งมีสัญญาเช่าถูกต้องแต่ครบกำหนดเวลาและรถไฟไทยไม่มีนโยบายให้ต่อสัญญาและกลุ่มบุกรุกหลาย10ปีทำให้แนวทางแก้ไขปัญหาต่างบริบทรวมทั้งเงื่อนไขที่ยังไม่ตกผลึกส่วนหนึ่งเป็นมีฐานะยากจนนะคะทั้งตระเวนเก็บของเก่าขายแล้วก็หาเช้ากินค่ำหรือประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปจึงร้องขอที่ดินเป็นทรัพย์สินของรถไฟไทยประมาณ53ไร่บริเวณข้างวัดป่าสารวันหากมีอุปสรรคขอให้สำรวจหาที่ดินตั้งที่อยู่ห่างจากตัวเมืองไม่เกิน5กิโลเมตรกรณีให้เช่าที่ดินหรือขายราคาประเมินต้องเหมาะสมและเป็นธรรมกับผู้ที่ได้รับผลกระทบทางด้านนางมยุรีเจริญคุณหรือว่าป้าติ๋มค่ะประธานชุมชนราชนิกูล3ในฐานะประธานเครือข่ายชุมชนเมืองโคราชเปิดเผยว่าพวกเราได้รวมตัวเคลื่อนไหวมาตั้งแต่ปี2558ตั้งแต่ทราบว่าจะมีการก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ตระเวนยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมทั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีช่วงที่เดินทางมาประชุมครม.สัญจรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยประเด็นสำคัญนะคะชาวบ้าน13ชุมชนไม่ได้คัดค้านโครงการหรือถ่วงความเจริญของบ้านเมืองแต่อย่างใดค่ะแต่ว่าขอให้รัฐนะคะจัดสรรที่ดินให้มีที่ซุกหัวนอนตั้งอยู่ในละแวกเขตเมืองโดยยินดีเช่าหรือลักษณะซื้อเงินผ่อนดอกเบี้ยไม่แพงมากนักนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นผลกระทบจากผู้ที่อาศัยอยู่ริมทางรถไฟนั่นเองนะคะที่จะมีการเวนคืนบางพื้นที่นั่นเองค่ะไปดูความทุกข์นะคะของชาวไร่ข้าวโพดหวานกันบ้างค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้ราคาก็ตกต่ำนะคะไม่มีตลาดที่ไปรับซื้อเลยสุดท้ายต้องทำการประกาศแจกฟรีนั่นเองค่ะ
นายสวัสดิ์ยอดผักแว่นนะคะอายุ49ปีเป็นเกษตรกรปลูกข้าวโพดหวานค่ะที่ตำบลเฉลียงอำเภอคอบุรีจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าตนมีการปลูกข้าวโพดหวานค่ะมามากกว่า10ปีแล้วปลูกทั้งหมด15ไร่แต่ปัจจุบันนี้ค่ะกำลังประสบกับปัญหาวิกฤตราคาข้าวโพดตกต่ำหนักสุดในรอบ10ปีไม่สามารถนำผลผลิตออกมาจำหน่ายได้เพราะว่าไม่มีตลาดที่รับซื้อรู้สึกเสียใจค่ะที่ทำการลงทุนแล้วก็ลงแรงเพาะปลูกแต่ว่าต้องกลับมาสูญเปล่าไม่ประสบความสำเร็จดังที่มีการตั้งใจเอาไว้นะคะสุดท้ายค่ะก็ไปประกาศขายก็ไม่มีใครรับซื้อด้วยก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรค่ะถ้าว่าเก็บเอาไว้ก็ไม่มีประโยชน์ด้วยนั่นเองสุดท้ายค่ะตัดสินใจนะคะโพสต์ลงไปในโลกโซเชียลค่ะประกาศแจกข้าวโพดหวานฟรีนะคะท่านไหนที่ต้องการค่ะก็ให้มาที่ไร่เอาไปได้เลยนะคะก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วค่ะเพราะหากว่าถ้าเก็บไว้นานกว่านี้ก็จะแห้งเหี่ยวตายบางรายที่มานำข้าวโพดไปก็เห็นใจนะคะช่วยเป็นค่าเครื่องดื่มค่าน้ำค่าไฟมาให้บ้างก็มีเหมือนกันตนก็ไม่รู้ว่าจะทำอาชีพอะไรแล้วค่ะนอกจากจะเป็นเกษตรกรเพราะว่าเป็นอาชีพที่พ่อแม่ให้มาก็คงต้องทนทำต่อไปค่ะซึ่งตอนนี้เกษตรกรปลูกข้าวโพดหวานต่างรอความหวังจากทางด้านของหน่วยงานรัฐให้เข้ามาดูแลช่วยเหลือโดยด่วนนะคะด้านนางนิตยาอายุ40ปีเป็นชาวบ้านหมู่8ที่บ้านเทพนิมิตตำบลตะแบกบานอำเภอคอบุรีจังหวัดนครราชสีมาซึ่งก็เป็นชาวบ้านที่มาเก็บข้าวโพดหวานบอกกับทางด้านของผู้สื่อข่าวค่ะรู้สึกเห็นใจเกษตรกรที่ผลผลิตขายไม่ได้นะคะเห็นมีการประกาศลงในสื่อโซเชียลก็เลยมาช่วยเป็นค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าเครื่องดื่มเป็นการตอบแทนเพื่อเป็นการให้กำลังใจให้กับเจ้าของไร่เจ้าของสวนดีกว่าไม่ได้อะไรเลยขนาดว่าแจกฟรีนะคะก็ยังไม่มีใครที่จะมานำข้าวโพดไปเลยค่ะโอ้นี่น่าเห็นใจมากเลยนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรหน่อยค่ะความจริงข้าวโพดเนี่ยสามารถนำไปแปรรูปเป็นได้หลายอย่างเลยนะหมายถึงถ้ามานำทำเป็นอาหารหรือว่าเป็นของหวานอะไรแบบนี้ใครที่อยากจะได้ข้าวโพดคือฟรีเลยนะคะอันนี้บอกก่อนก็คือไปทำการหักปักที่ไร่นะคะแล้วก็นำไปได้เลยไปกันที่ตำบลเฉลียงอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานะคะคือเขาเนี่ยมีการแจกข้าวโพดให้ฟรีสามารถไปคือไปรับได้เลยอ่ะนะคะเพราะว่าถ้าปล่อยไว้อย่างที่บอกก็คือมันจะสูญเสียเปล่าๆอะค่ะเบรกกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามโคราชจะมีงานประจำปีคู่กับงานย่าโมจะเป็นงานอะไรกลับมาติดตามกันในช่วงหน้าค่ะนี่แหละ Smart SUV ที่จะอัพความสมาร์ทไปอีกขั้นอัพให้สุดทุกดีไซน์และเทคโนโลยีที่เหนือชั้น New MG ZS Smart Up SUV ที่เหมาะกับชีวิตสมาร์ทของทุกคนการระบาดของโควิด-19ลุกลามไปเกือบทุกภูมิภาคของโลกในวันที่เราต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไม่มีใครบอกได้ว่าเราจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้หรือเปล่าแต่นั้นไม่ได้แปลว่าเราต้องยอมแพ้วันหนึ่งเราจะผ่านมันไปให้ได้ขอให้พวกเราทุกคนอดทนยอมรับในความเป็นจริงให้กำลังใจซึ่งกันและกันยิ้มไว้ก่อนนะต่อสังคมดูแลตัวเองอยากขอความร่วมมือช่วยกันกักตัวที่บ้านกายจะห่างแต่ใจใกล้กันใกล้กันและเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันขอบคุณคนไทยทุกคนสวัสดีคิดถึงเธอจัง
ช่วงนี้เราแทบไม่ได้เจอกันเลยนะเธอยังสบายดีอยู่ใช่ไหมล่าสุดเราเห็นรูปเธอในเน็ตเธอสวยขึ้นกว่าที่เจอคราวก่อนเยอะเลยนะถ้าได้เจอกันอีกทีสิ่งแรกที่เราจะทำคือกอดเธอให้แน่นๆนั่งมองนั่งฟังเสียงของเธอไปเรื่อยๆใช้เวลากับเธอให้นานที่สุดฝากทักทายพี่ๆแถวบ้านเธอด้วยป้าต้อยมือผัดพี่นัดมือชงเฮียพงมือเปื้อนคิดถึงทุกคนเลยสุดท้ายแล้วเราอยากบอกเธอว่าดูแลตัวเองดีๆนะเราสัญญาว่าจะกลับไปหาเธออีกครั้งรักเธอนะเมืองไทยห่วงใยเมืองไทยก้าวไปด้วยกันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรู้หรือไม่ครับว่าพวกเราคนไทยทุกคนสามารถรับสิทธิประโยชน์สุขภาพได้ง่ายๆทุกช่วงวัยผ่านกระเป๋าสุขภาพหรือ Health Wallet ที่จะช่วยให้คุณตรวจสอบสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพของคุณได้ง่ายๆสะดวกรวดเร็วพร้อมให้คุณลงทะเบียนรับสิทธิ์และจองเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ทันทีเลือกรับบริการได้ที่โรงพยาบาลใกล้คุณพร้อมบริการแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลานัดหมายและสามารถสร้าง Health ID เพื่อใช้ยืนยันตัวตนแทนบัตรประชาชนของคุณได้อีกด้วยมาเริ่มใช้งานกระเป๋าสุขภาพหรือ Health Wallet กันเลยดีกว่าครับเพียงมีแอปพลิเคชันเป๋าตังก็เริ่มใช้งานได้ทันทีใครยังไม่เคยทำบอกเลยครับว่าง่ายมากมาครับมาเริ่มทำพร้อมกันเลยดีกว่าเริ่มจากเข้าไปที่แอปเป๋าตังเพื่อทำการลงทะเบียนเปิดใช้บริการกระเป๋าสุขภาพหรือ Health Wallet ทำการเปิดสิทธิ์การใช้งานอ่านเงื่อนไขแล้วกดยอมรับข้อตกลงจากนั้นก็กรอกข้อมูลส่วนตัวใส่รหัสพิน6หลักแล้วจดไว้ให้ดีๆห้ามลืมเลยนะครับกลับไปที่หน้าโฮมจากนั้นก็ทำการยืนยันตัวตนเพื่อสร้าง Health ID Cardทำการยืนยันตัวตนด้วยการสแกนหน้าบัตรประชาชนถ่ายรูปใบหน้าหน้าตรงชัดๆอย่างนี้นะครับหล่อไหมครับถ้าสำเร็จก็จะมีแจ้งเตือนมานะครับมาละใส่รหัสพิน6หลักที่ตั้งไว้แล้วกลับไปที่หน้าโฮมหลังจากที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็สามารถตั้งค่าการใช้งานกันได้เลยครับสิทธิประโยชน์ที่เราได้รับจะขึ้นมาแบบนี้นะครับเลือกเข้ารับบริการกันเลยดีกว่าจะรออะไรเลือกสิทธิ์แล้วก็ทำการนัดหมายเข้ารับบริการกันได้เลยเลือกหน่วยบริการสะดวกที่ไหนเลือกรับบริการที่นั่นได้เลยครับเลือกวันและเวลายืนยันการนัดหมายมีบัตรสุขภาพที่แสดง QR code ใช้แทนบัตรประชาชนไม่ต้องกลัวลืมนัดเพราะมีบริการแจ้งเตือนนัดหมายถ้าไม่แน่ใจว่าใช้สิทธิ์อะไรไปแล้วบ้างก็สามารถตรวจประวัติการใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้เรียบร้อยครับถึงวันเวลาที่นัดไว้ก็ไปใช้บริการกันได้เลยเพียงเท่านี้ทุกคนก็สามารถเข้าถึงสิทธิประกันสุขภาพของตัวเองได้อย่างง่ายดายโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาตอนนี้นะคะก็เปิดให้ผู้เข้าเยี่ยมผู้ป่วยได้แล้วค่ะหลังจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19ของจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้ไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อและก็คลี่คลายลง Facebook โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาก็ออกประกาศล่าสุดนะคะว่าด้วยสถานการณ์โควิดมีแนวโน้มที่ดีขึ้นทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจึงมีมาตรการผ่อนปรนในการเยี่ยมผู้ป่วยโดยให้มีการเข้าเยี่ยมได้ตามปกติโดยขอความร่วมมือประชาชนให้สวมหน้ากากอนามัยล้างมือรักษาระยะห่างรวมไปถึงการใช้ไทยชนะค่ะแต่ว่าขอสงวนสิทธิ์สำหรับญาติที่มีประวัติมาจากจังหวัดสมุทรสาครไว้ก่อนนะคะ
จังหวัดนครราชสีมาค่ะจะมีงานประจำปีคู่งานย่าโมนะคะเตรียมจัดงานสถาปนาเมืองนครราชสีมาที่ไม่เคยมีการจัดขึ้นมาก่อนค่ะที่วัดพระนารายณ์มหาราชอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพระศรีหราชสมาจามุนีรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาประธานฝ่ายสงฆ์และนายวิเชียรจันทรโนทัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาประธานฝ่ายคารวาสได้ทำพิธีถอนอาคารนะคะซึ่งก็เป็นอาคารเดิมค่ะที่ริมถนนประจักษ์ข้างศาลหลักเมืองเพื่อเป็นการเตรียมจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทนายของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานะคะเปิดเผยว่าหลังจากที่มีการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระนารายณ์มหาราชแล้วซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดนครราชสีมาจะมีแต่งานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารีหรือว่างานขุนย่าโมที่จัดขึ้นในช่วงของวันที่23มีนาคมถึง3เมษายนของทุกปีแต่ว่าต่อไปค่ะจะมีงานประจำปีของจังหวัดอีก1งานนะคะคืองานสถาปนาเมืองนครราชสีมาสร้างสมัยพระนารายณ์ซึ่งโคราชยังไม่เคยจัดขึ้นค่ะตรงกับวันไหนก็ให้กับทางด้านของวัฒนธรรมจังหวัดนะคะไปค้นหาประวัติว่าเป็นวันไหนบ้างแล้วก็ครบรอบอายุเท่าไหร่ต่อไปนั่นเองค่ะมาต้องรอดูนะคะสำหรับงานอีกหนึ่งงานประจำปีนะคะของจังหวัดนครราชสีมาคืองานสถาปนาเมืองนครราชสีมานั่นเองค่ะก็ดีนะคะใช่ลานสาระกลางของเราเนี่ยก็จะได้คึกคักตลอดเลยนะคะจะได้มีกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะคะไปดูการสร้างสีสันของงานบวชกันบ้างนะคะชาวบ้านโคราชก็นำช้างมาแห่นาคไปบวชที่วัดค่ะขณะที่บรรดาเพื่อนของนาคนะคะก็พากันแปลงโฉมแต่งแฟนซีมาร่วมเต้นขบวนนาคหน้าขบวนแห่นาคด้วยค่ะผู้สื่อข่าวรายงานที่บ้านบัวหลวงหมู่ที่3ตำบลเสริงสางอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาชาวบ้านในพื้นที่นะคะก็พากันไปร่วมงานอุปสมบทของพระสุริยสมพงษ์หรือว่าพระเต้เต้ค่ะที่จัดงานแบบเรียบง่ายทดแทนบุญคุณพ่อแม่ซึ่งภายในงานก็มีทั้งแขกผู้ใหญ่แล้วก็เพื่อนๆ นะคะมาร่วมงานกันอย่างคึกคักมีการนำช้างมาแห่นาคไปวัดท่ามกลางรถแห่ดนตรีสดที่มาแสดงโชว์เปิดเพลงสร้างความสนุกสนานให้กับญาติมิตรที่มาร่วมงานแต่ว่าไฮไลท์สำคัญนะคะที่สะดุดตาแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบนี่ค่ะก็คือกลุ่มเพื่อนสาวๆนะคะที่เป็นเพื่อนสาวของนักเต้เต้ค่ะแปลงกายแล้วก็แปลงโฉมเป็นนางฟ้านางสวรรค์มาอวดโฉมแล้วก็เต้นนำขบวนแห่นาคแบบนี้นะคะซึ่งแต่ละคนก็จัดเต็มค่ะใส่ชุดแฟนซีมาแบบฉบับที่แต่ละคนชื่นชอบแล้วก็มาสร้างสีสันด้วยกันเต้นหน้าขบวนแห่นาคแบบนี้เรียกเสียงฮาให้กับขบวนแห่นาคจนบางคนชอบใจถึงขั้นมาขอถ่ายรูปแล้วก็มาร่วมสนุกในขบวนแห่ด้วยซึ่งก็ช่วยสร้างสีสันให้กับงานบวชบ้านๆของชาวบ้านบัวหลวงอำเภอเสริงสางได้อย่างสนุกสนานไม่เหมือนใครค่ะเขาเรียกว่าเป็นงานบุญที่สร้างสรรค์นะคะแล้วก็เป็นงานบุญที่มีสีสันจริงๆเลยนะคะจัดเต็มกันเลยนะคะจัดเต็มกันจริงๆสำหรับเพื่อนนาคนะคะเป็นยังไงคะถ้ามีโอกาสได้ไปร่วมงานบวชแบบนี้เนี่ยคุณคิดว่าเป็นยังไงนาคนี่จะอดใจไหวไม่ลงมาเต้นด้วยได้ไหมนะคะอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของ DN News ค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ข่าว DN News ไปติดตามนี่แหละ Smart SUV ที่จะอัพความสมาร์ทไปอีกขั้นอัพให้สุดทุกดีไซน์และเทคโนโลยีที่เหนือชั้น New MG ZS Smart Up SUV ที่เหมาะกับชีวิตสมาร์ทของทุกคนสวัสดีคิดถึงเธอจังฉ
ช่วงนี้เราแทบไม่ได้เจอกันเลยนะเธอยังสบายดีอยู่ใช่ไหมล่าสุดเราเห็นรูปเธอในเน็ตเธอสวยขึ้นกว่าที่เจอคราวก่อนเยอะเลยนะถ้าได้เจอกันอีกทีสิ่งแรกที่เราจะทำคือกอดเธอให้แน่นๆนั่งมองนั่งฟังเสียงของเธอไปเรื่อยๆใช้เวลากับเธอให้นานที่สุดฝากทักทายพี่ๆแถวบ้านเธอด้วยป้าต้อยมือผัดพี่นัดมือชงเฮียพงมือเปื้อนคิดถึงทุกคนเลยสุดท้ายแล้วเราอยากบอกเธอว่าดูแลตัวเองดีๆนะเราสัญญาว่าจะกลับไปหาเธออีกครั้งรักเธอนะเมืองไทยห่วงใยเมืองไทยก้าวไปด้วยกันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนื่องในโอกาสที่เราจะมีการปฐมนิเทศเพื่อรับการชี้แนะจากทางคะไม่พูดได้ไหมคะเข้าเรียนเลยได้ไหมหนูรอแล้วอะค่ะได้ครับแล้วแต่หนูเลยสวัสดีครับวันนี้เราเรียนเรื่องโปรเจกต์ไตกันนะอาจารย์คะคาบแรกเรียนเลขค่ะหนูจะตารางสอนให้ฟิสิกส์เรียนคาบ3แอลคาบแรกวิชาเลขมาสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนการหาค่ามัธยฐานกันนะคะไม่เอาค่ะหนูรู้แล้วข้ามไปเรียนการหาค่าฐานนิยมมั้ยคะการหาท่าฐานนิยมใช่มั้ยคะได้ค่ะแจมวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องแบบจำลองของอะตอมกันนะคะหนูอยากเรียนปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีแล้วอะค่ะแต่จากการสอบครั้งที่แล้วเธอทำข้อสอบผิดไป10ข้อแต่หนูอยากเรียนปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีข้อสอบข้อที่12เธอตอบไม่ได้ว่าไอโซโทปของไฮโดรเจนคือโปรเทียมดิวเทเรียมและทีเทียมข้อ18เธอหาเลขอะตอมและเลขมวลสารของธาตุ A ที่มีอิเล็กตรอนและนิวตรอนเท่ากับ13และ14ไม่ได้เรียนแบบจำลองอะตอมก็ได้ค่ะดีจ้ะ Present Simple Tense ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า Simple แปลว่าง่ายครูคะเมื่อกี้ขออีกรอบได้มั้ยคะPresent simple tense ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าสิ่งแล้วมันโดนแน่วันนั้นไงที่เราเดากันน่ะใช่อ่ะบายผู้ค่ะขออีกรอบได้ไหมคะ Present simple tense นะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า simple เทือกเขาตะนาวสีเป็นแนวต่อเนื่องจากเทือกเขาถนนธงชัยครูคะขออนุญาตไปห้องน้ำค่ะกันระหว่างไทยกับสหภาพเมียนมามันเริ่มต้นตั้งแต่จังหวัดกาญจนบุรีไปทางใต้ก็จะผ่านจังหวัดราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ในเทือกเขาปีล็อกตองซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชวันนี้เราจะมีการแนะแนวเรื่องการสอบเข้ากันนะคะคุณไอติมพฤทธิ์ค่ะสวัสดีครับน้องที่ติการวันนี้เราจะมาสิงอาสองคำศัพท์ preposition ไม่เอาไม่ร้องไม่ชอบร้องเพลงแต่ว่าเด็กๆพอค่ะเปลี่ยนครู in on at under in on at เจติกรวิทยาเรื่องลือชาเกียรติยศระบือกว้างไกลเรียนตามใจไม่สนหน้าไหนไม่ว่าอยู่แห่งหนใดปัญญาเกิดทุกสถานทุกเวลาทั้งสุขีวิชาในตามประสงค์ความจำนงนักเรียนล้วนเป็นที่หนึ่งหยุดพักกดพับจีได้ตามคำหนึ่งสำราญใจแล้วจึงมาเล่าเรียนระดับ3เอง
กลับมาค่ะช่วงสุดท้ายของ DN News ในวันนี้กันนะคะจะพาท่านผู้ชมค่ะไปดูภาพที่หาดูยากนะคะเป็นภาพธรรมชาติที่สวยงามนั่นเองค่ะที่บอกว่าหาดูยากเนี่ยหมายถึงหมูป่าที่เขาใหญ่นะคะหลายคนบอกว่าทำไมถึงหาดูได้ยากแบบนี้แต่ว่าแล้วถ้าสมมติว่าเราได้เจอมาแบบนี้เราต้องมองกลับกันนะคะว่าฝูงหมูป่าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะสะท้อนถึงธรรมชาติที่สมบูรณ์นะคะกับธรรมชาติที่สวยงามด้วยจริงๆแล้วเรื่องของการอนุรักษ์ดูแลในส่วนของป่าไม้เนี่ยต้องเป็นเรื่องของความร่วมมือของทุกคนเลยนะคะถ้าเรามีการดูแลป่าไม้ร่วมมือกันนะคะก็จะทำให้สัตว์ป่าเนี่ยบางทีเนี่ยการที่เขาเนี่ยอยู่ในป่าได้มีในการหาประทังชีวิตหาของกินกันได้บางครั้งเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องออกมารบกวนในส่วนของมนุษย์กันด้วยนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปค่ะเรื่องของธรรมชาติสมบูรณ์แบบนี้ทำให้เราเนี่ยได้มีโอกาสได้เห็นฝูงหมูป่าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กันด้วยนะคะหลายคนเนี่ยบางทีอาจจะเคยเห็นแต่สัตว์ชนิดอื่นประเภทอื่นนะคะแต่ว่าหมูป่าเนี่ยบางทีเป็นอะไรที่เรามีโอกาสที่จะได้เห็นเนี่ยก็ค่อนข้างยากเหมือนกันอันนี้เป็นภาพที่เขามีการถ่ายไว้ได้นะคะเมื่อวันที่9มีนาคมที่ผ่านมานี่เองต้องบอกว่าเป็นฝูงหมูป่าที่เยอะมากด้วยนะคะปกติหาดูตัวเป็นๆแบบตัวเดียว2ตัวนี่ยังหาดูยากนะคะตามธรรมชาติอันนี้เจอเป็นฝูงเลยนี่ก็แสดงให้เห็นว่าระบบนิเวศของเราเนี่ยยังคงดีมากจริงๆค่ะไปดูหมูป่ากันได้ที่เขาใหญ่เลยไปอีกนิดนึงที่วังน้ำเขียวค่ะมันสามารถเชื่อมต่อกันได้ก็ไปดูฝูงกระทิงกันได้นะคะค่ะเห็นแบบนี้แล้วอย่างที่บอกไปค่ะถ้าเราเนี่ยช่วยกันในการดูแลในส่วนของทรัพยากรธรรมชาตินะคะบางทีเนี่ยคือเขาเรียกว่าสัตว์ป่าเนี่ยก็สามารถอยู่ร่วมกับคนได้บางทีเขาออกมาให้เราเห็นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีต่อใจกับเราด้วยเนื่องจากว่าการดูแลรักษาธรรมชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์เราเนี่ยควรที่จะมีการเขาเรียกว่าพูดง่ายๆเนี่ยต้องมีจิตสำนึกอะเนาะเพราะว่าตัวของสัตว์ป่าเองก็สามารถอยู่ได้เราก็สามารถอยู่ได้แล้วสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่าเราก็จะมีโอกาสได้เห็นธรรมชาติที่สวยงามสมบูรณ์สะท้อนออกมาผ่านทางด้านของสัตว์ป่าพวกนี้เนี่ยแหละค่ะขอความร่วมมือสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาเส้นเขาใหญ่วังน้ำเขียวกันด้วยนะคะมันจะมีสัตว์บางชนิดที่เขาจะต้องข้ามถนนจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งเราใช้ความเร็วที่มันเป็นความเร็วต่ำเพื่อที่จะได้เบรกทันเวลาเขาข้ามถนนเนี่ยเขาไม่ใช่มนุษย์ที่จะมามองซ้ายมองขวาใช่ค่ะความจริงแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญอีกหนึ่งข้อเหมือนกันนะคะใครที่ไปท่องเที่ยวแถบนั้นเนี่ยก็คงจะทราบเป็นดีก็เคารพกฎระเบียบจราจรกันด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็เขาใหญ่จริงๆค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่อยากจะมาชมความสวยงามตามธรรมชาติแบบนี้เป็นคุณผู้ชมทางบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่ารอบๆใกล้เคียงก็สามารถไปเที่ยวที่เขาใหญ่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมากันได้ค่ะค่ะส่งท้ายไปดูข่าวกีฬากันบ้างนะคะตอนนี้โคราชก็มีการแจ้งเกิดทีมฟุตบอลน้องใหม่ราชประชาสตาร์เวลอะคาเดมี่ค่ะประธานสโมสรราชประชานะคะได้ลงนามความร่วมมือกับนักธุรกิจเมืองโคราชดร.บุญมาอิ่มวิเศษประธานในเครือสตาร์เวลเพื่อผลิตนักกีฬาเยาวชนของโคราชทั้ง32อำเภอจาก300คนคัดเหลือ30คนค่ะเพื่อเข้าแข่งขันในฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติรุ่นอายุไม่เกิน15ถึง17ปีหรือยูธลีกนะคะโดยมีนักแสดงสาวสวยค่ะเป็นน้องพิงกี้ค่ะร่วมงานในครั้งนี้ในนามพรีเซนเตอร์ของ Starwell คนใหม่ล่าสุดณอาคารอิ่มวิเศษทาวเวอร์นั่นเองค่ะเราก็จะได้เห็นนี่แหละค่ะชมหน้าค่าตาของทีมนักฟุตบอลน้องใหม่นะคะราชประชา Starwell Academy นั่นเองนะคะรอดูคัดทั้งตัวแทนทั้ง32อำเภอเลยนะจาก300คนคัดเหลือ30คนค่ะเขาเรียกว่าเดี๋ยวรอดูในส่วนของฝีไม้ลายมือกันละกันนะคะแล้วก็ส่วนของเขาเรียกว่าคือความจริงแล้วเนี่ยเรื่องกีฬาของบ้านเราเนี่ยณตอนนี้เนี่ยก็มีหลายประเภทด้วยนะคะที่ตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะมีในส่วนของผู้สนับสนุนเยอะมากขึ้นนะคะให้ความเขาเรียกว่าให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องกีฬาเพื่อที่จะเป็นการพัฒนาแล้วก็ต่อยอดในของตัวจังหวัดด้วยนะคะนี่ถ้าโชว์ฝีไม้ลายมือได้ดีเนี่ยจากเยาวชนพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆอาจจะไปโผล่อยู่ในสวัสดแคทก็ได้นะคะต้องรอดูกันฝีไม้ลายมือแล้วก็ในส่วนของฝีเท้าด้วยนะคะว่าจะเป็นแบบไหน
และนี้ก็เป็นประเด็นข่าวสารนะคะรอบจังหวัดนครราชสีมาที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะท้ายนี้ฝากไว้สำหรับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะที่อยากจะมีอินเทอร์เน็ตบ้านที่ดีเร็วแล้วก็แรงด้วยนะคะแนะนำทางด้านของ High Internet ค่ะท่านใดที่สนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ก่อนที่หมายเลขโทรศัพท์0910190211-12นั่นเองค่ะและติดตามข่าวสารกันได้นะคะผ่านทางด้านของ Facebook ค่ะ DNTV Online นะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กันด้วยรวมถึงทางด้านของ YouTube ด้วยค่ะ DNTV Online Official นั่นเองค่ะก็อย่าลืม Subscribe กันไว้นะคะจะได้ติดตามทันทุกเหตุการณ์ข่าวสารเช่นเดียวกันค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอบพระคุณทุกการติดตามเจอกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:00 นเราทั้ง2คนและทีมข่าว DN News ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ